สวัสดีค่ะนี่เป็นต้นแม่ไก่น้อยหรือภาษาอังกฤษก็คือเฮนบิดเก็บไปต้มชาดื่มหรือว่าเก็บไปกินเป็นผักสดกับลาบกับน้ำพริกหรือเอาไปทำแกงอ่อมก็ได้นะคะตอนนี้กำลังน่าเก็บเพราะว่ายังไม่ออกดอกค่ะส่วนที่อยู่ข้างๆนี่ต้องขอโทษจริงๆค่ะไม่รู้ว่าชื่อผักอะไรหวานหวานเคยเก็บไปชิมทั้งที่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าค่ะหวานมากๆนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บหวานผักอะไรก็ไม่รู้ดูๆแล้วมันจะคล้ายๆกับที่เขาขายอยู่ปนกับสลัดหลายๆอย่างเนี่ยค่ะลักษณะใบเป็นแบบนี้โอ้งามจังเลยแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ใช่ค่ะนี่ก็ใช่ที่บอกว่ายังไม่รู้ว่าชื่อผักอะไรส่วนนี่อีกเนี่ยค่ะที่ว่าไม่รู้ว่าผักอะไรแต่มันหวานจริงๆปกติถ้าหากมีพิษมันจะไม่หวานนะแต่เนี่ยมีรสหวานค่ะแต่แก่เร็วมากส่วนผักลืมผัวเล็กเกินตรงนี้ไม่น่าเก็บเพราะว่าเล็กเกินไปค่ะมาดูตรงนี้ดอกขาวๆก็เป็นดอกของชิกวีดหรือผักลืมผัวลืมผัวเมืองหนาวนะคะพออากาศอุ่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโตขึ้นมาเร็วส่วนอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเด็ดไปกินเนี่ยค่ะตั้งแต่ก่อนหิมะจะมาแล้วแหละมันเหมือนบรอกโคลี่มันน่าจะเป็นบรอกโคลี่ค่ะจะเก็บไปกินเก็บก่อนนะคะนี่เนี่ยค่ะอร่อยเก็บอีกนี่เก็บไปกินไปเลยอันเนี้ยตรงนี้ที่เป็นดีกว่าเขามาถอนทิ้งนี่ไงเดี๋ยวก็แตกมาอีกหวานหวานนะเนี่ยค่ะโอ้ยร้อนอากาศร้อนร้อนอันนี้เป็นผักลืมผัวสีน้ำตาลก้านจะเป็นสีน้ำตาลนะคะโอ้อากาศร้อนจริงๆส่วนดูที่เนี่ยค่ะเนี่ยเก็บผักกาดแล้วไว้วันนี้ไม่เก็บมันอากาศร้อนมันร้อนค่ะอากาศร้อนเนี่ยทำอะไรได้ไม่นานมันเหนื่อยแล้วดูที่ออกดอกแล้วค่ะอากาศร้อนจริงๆเดี๋ยวเก็บผักกาดตรงนี้มียอดอีกไหมนี่อีกยอดหนึ่งเก็บไปเลยนี่นี่ค่ะมีความสุขมากนะในช่วงสปริงเนี่ยช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะใครๆเขาก็ชอบเพราะว่ามองไปไหนมีแต่ดอกไม้มีแต่ผักพืชผักต่างๆให้เก็บค่ะมีนั้นด้วยนะคะแต่ยังไม่โตอุ้ยมีนี้ด้วยนี่ออกดอกแล้วเขี้ยวสิงโตอีกหน่อยเยอะๆทั้งเขี้ยวสิงโตเขียวเขี้ยวสิงโตน้ำแดงเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ยังมีไม่เยอะนี่การ์ลิกมัสตาร์ดที่น้องๆเรียกว่าผักเสี้ยนฝรั่งค่ะกลิ่นจะคล้ายกระเทียมกลิ่นเหมือนกระเทียมเลยดังนั้นเนี่ยใบนะคะใช้แทนกระเทียมได้ตำส้มตำก็ใช้ใบนี้แทนใบกระเทียมได้เลยถ้าหากจะอาศัยกลิ่นนะคะแต่ว่าคือใช้แทนกระเทียมได้เลยใบมีกลิ่นเหมือนกระเทียมแล้วก็มีรสเผ็ดแบบกระเทียมนี่ค่ะอีกหน่อยเยอะเลยแต่ตอนนี้เพิ่งจะมาเกิดให้เห็นไม่เยอะเท่าไหร่นี่มีอยู่แค่จุดเนี้ยค่ะคอยดูอีก2อาทิตย์สิ
เดินไปไหนก็จะเจอแต่กะหริ่งมาสตาร์ดเนี่ยขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ